การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมากีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมคือมรรคผลนิพพานเสียตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายยังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้ทางนี้มันเป็นเรื่องเอาเวลาเข้ามาขีดมาขวางซึ่งเป็นกลอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวลาามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมากีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้นี่เรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิยาบทใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิยาบทหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเลยไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกหรือไม่ทุกไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรม
ก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำอันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับคนของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมือมองมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การตอดถอนการต่อสู้กับเรื่อยจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอการความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละรายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นล่ะท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใจขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้
ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรแต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดหรือคดีใดเรื่องโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษอย่างไรเราหมดอิสระแล้วเมื่อกล้าเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นมันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งที่รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มหุ้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำมีเทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีร่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏจิตอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาเหตุโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำทำสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างดีโดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะ
ให้เป็นสัดเป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้องลากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นแห่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้จะหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านใส่ตรองไปซะก่อนจนกระทั่งอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับธรรมดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับธรรมดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แก่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คลานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ใน
ธาตุในขันในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งจากนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับลำดับแล้วมีความผ่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดนังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ไหนมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องตะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆนะครับมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังอยากอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่กลางไหนๆความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยชราไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันติดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำค่าเมื่อไหร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสมันจิตมันพันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยึดของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซ
ึ่งเป็นส่วนหยาบจากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยความของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังส่งกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาและจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคลำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนมันกระจ่างไปด้วยความจริงเท่านั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสกสรรปั้นยอมพาฉุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อกิเลสเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปกิเลสมันปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบกไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ้นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในที่นี้พิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์แต่เป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นหยางขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยตรงพากันคิดและพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับกลิ้งเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคําว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์4ของเราหรือขันธ์ทั้ง5
มันติดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เจตสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นๆของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นๆของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนะจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นเวลามาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตมันฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจจิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละที่นั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเคียงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ต้านอำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพุทธปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละมันได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยดีลําดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นน่ะธรรมชาติที่วิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากกิเลสตัณหาที่อยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดกันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาเห็นอย่างชัดเจนเพราะกิเลสขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสนะฟังดูต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีนั่นไม่รู้สึกรู้สึกเพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกมากน้อยมันรู้ทุกแทบล้มแทบตายหรือทุกจนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆถ้าประงกพงงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแลเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุก
ความที่เสียดที่ค้านอดแดนนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งเหล่านี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะแต่เราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนักปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติที่ผิดถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่น่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นถึงไม่ได้เรื่องเลยแล้วแล้วปุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีแล้วว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้จริงรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกไปแล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนหรือที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเกศาลงมานะขาตันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายนี้ส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชะล้างทุกวันมันสะอาดจะชะล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชะล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนจำออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในภาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนชุมสี่ชุมห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในยิ่งต้องได้ชะได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถลกออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปจับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่จับใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเขียกปุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเขียกปุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดชัดว่ามันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวคาธรรมตรัสไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอย่างนี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเรานั่งอย่างนี้ตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัว
เพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นแหละเท่ๆอยู่งั้นแหละอยู่ว่างแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งแล้วนั่นมันพังผุพังไปกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซักๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนดังนั้นก็พิจารณาทางเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสห้อยกับเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปนะละเอียดมากท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณเพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่แยบขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความลงแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดเนี่ยทั้งที่รู้นั่นน่ะแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนเนี่ยความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตอันจึงต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปตรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคร่าชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดในที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
จึงไม่คิดให้เสียเวลานี่ละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติกายมาให้อวาทการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นท่านหนุ่มท่านน้อยที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมทำอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรบรุงรังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดเจนคำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปท่านยาบายหมู่เพื่อนครับเหนื่อยประมาณได้กี่นาทีหมู่เพื่อนเป็นนวดเช็ดให้ตอนกลางวันจะให้มันหลับสักหน่อยคือวันไหนมันกำเริบมากมันนอนไม่หลับนะมันกระตุกคุณน้อยอะไรอุปคุตอย่างนี้แหละเป็นนวดให้ถ้าเวลาผมหลับให้ตอนกลางไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์เลยนวดไปนวดไปไม่ค่อยพอมันหลับมันมีเพื่อนก็ไปเดี๋ยวนี้พอมันหลับหมู่เพื่อนยังไม่ไปพี่ผมมันเตะหมู่เพื่อนจนล้มแต่พระผู้ที่นวดอยู่ข้างนี้ทางต้นขานี่ผมมันใส่จนล้มมันนะนู่นน่ะฟังพี่เราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นไงเจ็บไหมใช่ไหมไม่เจ็บก็เพราะอยู่ทางต้นขาเตะไปนู่นเท่านั้นขนาดนั้นนะนี่ใครบังคับมันเรื่องขันมันเป็นของมันเองเหมือนอย่างไฟไหม้กอไผ่ระเบิดปัง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 มันเหมือนกับของมีวิญญาณความจริงไม้ไผ่มันก็ไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความหมายในตัวของมันและไม่มีความหมายในไฟก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในไม้ไผ่ที่มันไหม้ระเบิดปังปังปังต่างอันต่างไม่รู้ความหมายแต่มันก็เผาอยู่อย่างนั้นว่าไงจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปมีเรื่องธาตุเรื่องขันต่างอันก็มีความหมายตัวเองรูปมันก็มีความหมายในตัวของมันและมันไม่มีความหมายในทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในร่างกายมันก็ปฏิบัติมันก็เป็นต่อกันได้อย่างนั้นเช่นเจ็บปวดนั่นเจ็บนั่นปวดนี่ชักกระตุกอะไรอะไรนี่มันเป็นเรื่องของมันแค่นี้มีความหมายนี่จะจิตเป็นผู้รับทราบรับทราบรับทราบแค่นั้นเองแต่จิตไม่ตื่นเต้นไปกับมันแล้วอะไรจะตื่นอะไรจะเป็นทุกข์ก็รู้สภาพมันทุกข์อยู่ทุกอย่างเช่นเดียวกับเราดูกองไฟนี่มันจะเผากันจนเปลวมันจุดเมฆมันก็เป็นไฟกับฟืนเผากันมันไม่ได้เผาเราเราไม่ได้อยู่ในนั้นนี่จิตที่เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมันก็เป็นทำนองนั้นแล้ว
ันจะมาเผาจิตได้ยังไงเพราะจึงกล้าพูดที่ว่าอันนั้นเราไม่รู้ก็ตามเราก็กล้าพูดด้วยความปฏิบัติของเราเนี่ยบางที่ในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกุสินาราจะปฏิภาณที่ไหนแล้วไปทรงกระหายน้ำแล้วอ่อนเพลียรับสั่งพระนนท์ไปสั่งน้ำมาให้เสวยแล้วรับสั่งพระนนท์ให้ราดสังขารพระกูบูทั้งธาตุทั้งกาติลงพระนนท์เราเหนื่อยเราจะพักผ่อนให้ราดสังขารติลงที่นี่แล้วพระนนท์สั่งน้ำมาให้เราดื่มเรากระหายน้ำเต็มทีนี่ที่มายึดเอานี้ว่าพระพุทธเจ้าเสวยทุกขเวทนาผมได้ฟังอย่างนี้เจ้าฟ้าเจ้าคุณนมัสเทศอยู่ที่วัดนี้นะว่าพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างขึ้นมานี่ผมสลดใจตึงเลยเป็นอย่างนี้ความจำกับความจริงนี้มันผิดกันคนละโลกอย่างนี้เองนะแต่เราก็ไม่ค้านพระพุทธเจ้าท่านทุกเสวยทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นท่านไม่งั้นท่านจะพูดอะไรว่าอานนท์เราเหนื่อยอานนท์เราก็หายน้ำแต่น้ำให้เราดิทีนี้มันไปคนละโลกกับความจริงพูดภาษาของเราให้ฟังชัดเจนก็อานนท์รถเรานี้เวลานี้น่ะเนี่ยรถกับคนขับมันคนละอันคนละอย่างนี่น่ะอานนท์รถนี่มันจะหมดน้ำมันเอาน้ำมันมาเพิ่มหน่อยมันจะมาจะหมดน้ำมันมันจะไปไม่รอดแล้วน้ำมันมาเพิ่มมันเดี๋ยวน้ำมาใส่เทมเราเทียบย่อๆกันนี่แหละเพื่อเติมน้ำมันแล้วมันจะไปถึงที่ของมันแต่รถยนต์มันเติมแล้วไปถึงไหนก็ไปได้อันนี้พอเยียวยาไปให้ถึงที่นี่ขันของเราเนี่ยอันนี้มันเทียบแล้วอานนท์มันต้องการน้ำมันเทียบแล้วมันต้องการพักถ้าพูดว่าต้องการถ้าพักมันสบายใจผู้รับผิดชอบรู้อยู่นี่ถ้าพักแล้วจะขันนี้จะค่อยบรรเทาลงไปถ้าได้ดื่มน้ำแล้วขันนี้ก็จะบรรเทาลงไปเพราะใจผู้รับผิดชอบทราบอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นะจึงต้องบอกพระองค์ไปสั่งน้ำมาเพื่อขันนั้นนี้ราชสังฆาติเพื่อความพักผ่อนแห่งขันนี้มีใจผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ใจเป็นผู้อุปทานรู้ว่าอยู่ในธาตุอย่างนั้นนั่นความจริงเป็นอย่างนั้นท่านเสวยที่ไหนเอาอะไรมาให้ครับท่านเสวยเป็นขนาดพระอรหันต์จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงทุกขเวทนาเป็นสมมุติมันเข้ากับใจของพระอรหันต์ได้ยังไงนะเอาตรงนั้นสิท่านนักปฏิบัติต้องเอามันถึงที่สิมันเห็นชัดๆจริงสิสามโลกธาตุนี้มาค้านก็ไม่หวั่นมันลบก็ไม่สูญความจริงอันนี้นะจิตเป็นวิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้ววิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้วทุกขเวทนานั้นมันเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไปเข้าจิตวิมุตติจิตได้ยังไงอันหนึ่งเป็นวิมุตต์อันหนึ่งเป็นสมมุติเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วนี่เราคัดค้านกันเนี่ยเราพูดภายนอกเราคัดค้านกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงวิมุตต์หลุดพ้นแล้วเท่านั้นเนี่ยเรื่องเวทนาใดก็ตามจะไม่เข้าเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้เลยตายก็ตายไปด้วยเรื่องของขันธ์มันทนไม่ไหวเท่านั้นแหละนั่นจริงเรียกว่าบริสุทธิ์อันหนึ่งสมมติอันหนึ่งนิมมติไปเข้ากันได้อย่างไรมันเป็นหลักธรรมชาตินี่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันก็เป็นหลักธรรมชาติตัวเองอันหนึ่งขันมันก็เป็นหลักธรรมชาติมันแต่ละอย่างอย่างต่างอันต่างจริงมันอยู่ถ้าเราไม่หลงมันก็อันต่างจริงผู้ไปหลงกับผู้ไม่จริงไปหลงยึดเพราะนั้นจึงพิจารณาให้มันถึงความจริงแล้วต่างอันต่างจะได้จริงจะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดเรื่องเกิดราวก่อควรจิตใจเหยียบย่ำทำลายจิตใจตนเองเพราะความหลงของตัวเองความยึดถือตัวเองให้มันหนักเปล่าๆมียิ้มเทศกับพระเจ้าคุณเทศผมฟังผมสะดุดใจไม่ดังท่านคุณจะบูชาของผมแล้วมันเทศอยู่วัดโพนผมมานั่งฟังนั่นเพราะท่านมาเอาผมไปเรื่อยว่าจะมีงานอะไรต้องเอาผมไปประเทศเลยงานก็มาจะมาทอดผ้าปงผ้าป่าท่านซ่อมโบสถ์ของท่านแล้วจะอะไรทำโบสถ์ที่หลังคาโบสถ์ใหม่ให้เป็น3รถอะไรนะแต่ก่อนมีอันเดียวให้เป็น3รถ
ไปยืมเงินมาขุดมาหนึ่งแสนหรือว่า120,000อะไรนี่ก็เลยพยายามหาเงินให้เขามาซ่อมอันนี้มาทำหลังคาใหม่แล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาท่านมากเดี๋ยวทางสกลมาเดี๋ยวทางนครมาเดี๋ยวทางขอนแก่นมาทางนู้นมาทางนี้มามาเข้าป่าใครมาจากไหนก็ตามก็ต้องมาลากเราเป็นผู้ไปเทศเนี่ยเราจึงต้องในเกี่ยวข้องเสมอไปข้างที่วัดโพบ่อยตอนท่านคุณอุปัชฌาย์ยังมีชีวิตอยู่ผมไปข้างวัดโพบ่อยเพราะถูกเอาไปถูกไปลากไปแม่จุดเราบอกเราไม่สบายเราไม่สบายเวลาไปนี่มันหายเองผมว่างั้นเชียวเราไปเทศอันนี้วันหนึ่งมีงานเราไม่รู้นะเราก็ได้ไปในงานนั้นท่านเป็นผู้เทศตอนนั้นเทศไปถึงเรื่องนิพพานเป็นหน้าตาเลยอันนี้พานก็เป็นหน้าตาเงาะมันก็สะดุดปังนี่แหละนี่ก็ดีฮะเราเฉยพอท่านไปกุฏิแล้วก็ตามหลังไปจนจิตทำไมพระเดชพระคุณยังเทศว่านิพพานเป็นหน้าตาก่อนบังคับไม่ได้ก่อนนิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหานี่บังคับหาอะไรแล้วมาคืนใส่ท่านเลยเงียบเลยโอ้อนัตตาเป็นไตรลักษณ์ใช่หรืออนิจจทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินของพระนิพพานพระนิพพานพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงก้าวขึ้นสู่นิพพานได้นี่เหตุใดนิพพานจึงมากลายเป็นอนัตตาเองก็เป็นนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์มันไม่เสียที่สุดอะไรวางท่านนิ่งได้มันตอบนะแต่เอาสองต่อสองนะพ่อกับลูกนี่พูดกันเราพูดด้วยความเหตุด้วยผลเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้พูดเพื่อประจานขายหน้าท่านอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดในขณะนั้นแต่หาท่านโดยเฉพาะท่านนิ่งเลยนะไม่พูดสักคำส่วนมากท่านเองนั่นแหละนี่ก็เล่าเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีท่านนะเรานี่แหละเป็นตัวเบอร์หนึ่งแต่เราเชื่อเจตนาของเราเท่านั้นล่ะเหมือนพ่อเรานี่ก็พ่อพระอันว่าไงพ่อเราถ้าหลังไปบัวว่าเนี่ยบัวไปเอ้ยทำไมเจ้าพูดถูกต้องนั่งหลังบัวว่าโอ้ยใครพูดผิดแล้วดูบัวเราก็เฉยเฉียเมื่อท่านยอมรับแล้วเราก็เฉยเฉียหลายครั้งต่อหลายครั้งล่ะที่เราไปค้านท่านในเรื่องต่างๆไม่เห็นด้วยและชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบด้วยท่านยอมรับท่านไม่เคยค้านเราในขณะที่ฟังแล้วท่านตั้งนิ่งหมดเลยล่ะยอมรับท่านก็ไม่ว่าค้านท่านก็ไม่ว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยจะท่านจะกระจายมาหมดเลยเรายังไม่ลืมท่านพูดเล่นกับเรานะแต่ท่านอยู่วัดเทพกุลินทร์นะเรายังไม่ลืมไปด้วยกันวันเดียวกันบัวมันมีเยอะแยะบัวว่างั้นเราก็มองนี่ต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทพเก่งมากนะบัวนะ เจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทพเก่งมากนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเทพจะไม่ชอบเป็นที่หนึ่งว่างี้นะแต่ถ้ามีปัญหาการตอบปัญหาเป็นที่หนึ่งนี่นะโอ้ค่อยชอบมากตอบปัญหานี่มันทันใจแล้วก็เจ้าคิดยังไงหัวมันต้องพอถามมาปั๊บถูกตอบปุ๊บเนาะค่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้หัวขบขันด้วยกันพูดสนุกดีไอ้นั้นเราไปเทศเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเมตตามากกับเรานะโอ้ท่านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านเล่นใหม่กรรมฐานเรายังสู้ไม่ได้นี่ท่านทำจริงทำจังท่านบิณฑบาตกรรมฐานวางบาตรปุ๊บท่านขึ้นไปห้องพระแล้วพอกราบพระว่าท่านนั่งภาวนาแล้วจนท่านได้เวลาท่านจึงลงมาฉันทั้งนั้นพอฉันทั้งนั้นเสร็จแล้วไม่มีแขกท่านก็ลงโบสถ์กลับขึ้นมาท่านก็พักนิดหน่อยบางทียัง11 โมงท่านตื่นแล้วท่านว่าโอ้ยพักมันไม่นานละบัว30 นาที40 นาทีเป็นอย่างมากข้างหลังจากนั้นมาก็เอาละที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอยู่ชั้นบนถ้ามีแขกมาก็เดินอย่างนี้จนบ่ายถึงจะลงมาถ้ามีแขกก็ลงมาตามแขกกลางคืนก็ถ้ามีแขก3 ทุ่มท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาอะไรแล้วก็4 ทุ่มกว่าท่านพัก
างทีตื่นตีหนึ่งก็มีตีสองก็มีขนาดนั่นแหละที่ทำความเพียรตั้งแต่นั้นจนตลอดลูกนะบัววันนั้นค่อยไม่เคยนอนซ้ำท่านว่างั้นนะท่านว่าค่อยเจ้าท่านฟังที่ความเพียรของท่านท่านชอบมากเรื่องธรรมะเนี่ยไปนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามไม่เคยเห็นท่านเอาโลกเอาองศาเอาการบ้านการเมืองการได้การเสียอะไรมาพูดเลยมีแต่ทำล้วนล้วนทีเดียวพูดนอกจากนั้นท่านก็มาแย่เราเรื่องนั้นนี่อยากจะได้ความรู้แปลกๆจากเรามีเฉพาะสองสองท่านแย่จริงนะหาอุบายซอกแซกถามนั้นถามนี้เพื่อจะอุบายจากเราถ้าว่ามีหนึ่งมีเพื่อนสององค์สามองค์ท่านก็เป็นฝ่ายพูดแต่เสียถามมีเฉพาะสองสองเนี่ยท่านจะหาอุบายพูดเพื่ออะไรเป็นเหมือนจะว่าขอธรรมะจากเรานั่นแหละขออุบายต่างๆของเราท่านถามอย่างนั้นถามอย่างนี้มันจำเป็นก็ต้องตอบนั่นแหละการตอบไปคือการให้อุบายแล้วท่านรักกรรมฐานมากใครไปแตะกรรมฐานท่านไม่ได้นะนี่ผมเป็นพระเจดีย์ที่กราบท่านทุกวันนี่ผมเคารพท่านมากทีเดียวพอรู้เรื่องของท่านแล้วอย่างนี้จะเอาเรื่องโลกเรื่องสารมาคุยเวลาคุยนี่จะเรื่องธรรมะไปปฏิบัติทางโน้นทางนี้แต่ก่อนท่านเป็นกรรมฐานนี่โน้นทางนี้ยิ่งไปกระท่านอาจารย์มั่นท่านพาไปโน้นไปท่านก็เล่าออกจากนั้นก็เล่าเรื่องครูบาอาจารย์นี่เป็นเรื่องกรรมฐานนั่นแหละตอนที่ท่านผมเข้าใจตอนท่านเข้าใจผิดผมตอนหนึ่งเหมือนกันนะท่านมาขอโทษเองนะปีนั้นนะปีท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรามาณภาพพอถวายตนท่านเสร็จแล้วผมหลีกหนีจากหมู่เพื่อนมันหนีมาไปทางอำเภอบ้านผือไปคนเดียวจะไปเที่ยวเข้าไปบ้านผืออำเภอท่าบ่อไปในป่าในเขาพอดีท่านมาก็ต้องมาแวะวัดโพจะทำไงพ่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมาแวะหรือมาอุดรแล้วไม่แล้วมันไม่เหมาะเสียความเคารพก็เลยละมันมาถามจะไปไหนโอ้มันจะไปเที่ยวทางนู้นนะเออค่อยไปด้วยว่ะโอ้กูตายจริงนึกในใจค่อยจะไปด้วยบัวค่อยจะไปภาวนาด้วยท่านก็ไปด้วยท่านไม่ไปแต่ท่านเองญาติโยมก็หลั่งไหลไปด้วยท่านก็ไปแห่อยู่ในป่าเราลำคาญเพราะตอนนั้นมันใหม่จิตมันหมุนตัวติ้วที่มันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่คนเดียวเท่านั้นมันให้มันว่างงานนี่เพราะว่างานไม่ต้องการความว่างงานเลยว่างงานเลยมันหมุนมันติ้วติ้วติ้วตลอดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่นั่นด้วยพินิจพิจารณาการที่นี่ขึ้นมาแล้วลำคาญมีแขกมีคนเดียวบ้านนั่นขึ้นไปส่งข้าวบ้านนี้ขึ้นไปส่งอาหารบ้านคำร่วงบ้านอะไรอะไรแถวนั้นน่ะผมจำไม่ได้มันหลายปีมาแล้วไม่บ้านหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งอยู่นั่นน่ะขึ้นไปส่งเขาเข้าไปแล้วเขาค้างคืนไม่ค้างบ้างตั้งแต่คนที่ไปด้วยมันก็มีตั้ง 3-4 คนแล้วจะคุยกันกับพอสภาแตกแล้วแล้วยังมีชาวบ้านที่มาส่งข้าวส่งของไปบวกกันเข้าไปอยู่เสียมกันลั่นผมก็ไปอยู่ไกลๆนู่นลึกๆในป่าท่านรู้สึกท่านจะวิตกวิจารกลัวแทนผมอยู่นะเพราะท่านไม่เคยแต่ผมไม่ได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องเหล่านั้นเรื่องกล้ากลัวครูอะไรเราไปทำทางกรมในป่าลึกเข้าไปนู่นท่านทราบท่านก็ทีนี้เขาจะไปเดินดูบัวทางกรมเจ้าท่านก็ไปเดินโอ้ดีแล้วบัวเขาจะไปเดินทางนั้นหัวแล้วเราก็ต้องให้ท่านเสียเพราะท่านเดินแล้วเราก็ไปเดินมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ไปทำทางอื่นไกลๆอีกแล้วไหนก็ไปดูบัวอีกแล้วทำไมอุ้ยดีจะบัวดีนะค่อยเดินกลมท่านอยู่อ่ะเอ๊ะทำไมชอบปนอย่างนี้นะความจริงอะท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปเดินกลมอยู่ดังนั้นในกลางคืนข้างกลางคืนเพราะเสือมันชุมนี่ความจริงมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็นู่นครับขานี้ยิงไกลนะคราวนี้นะข้ามพวกชาวไร่ไปนู่นไปอยู่
ป่าไม้ยางใหญ่ไกลทั้งเกือบกิโลนึงเลยไม่มึงจะไม่ต่ำกว่า10กว่าเส้นนี้ได้ละโยมก็ไปทำทางจงกรมให้ไปทำแค่ร้านเล็กๆให้เราเราจะไปอยู่โน้นมาขอกินกับข้าวด้วยเท่านั้นละเวลาทั้งวันทั้งคืนเราจะอยู่โน้นเมื่อไปทำเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็ทราบเพราะเอาโยมในไร่มันไปจะทำถ้าไหนบัวอย่าด่วนไปนะเขาก็ไปดูก่อนบ่อีเนี่ยถ้าไปดูถ้าไปดูแล้วกับท่านก็ไปนั่งภาวนาท่านก็แห่งท่านไปละลูกศิษย์พวกญาติโยมไปนะครับเราไม่ได้ไปด้วยละนั่งไปถ้าดูแล้วโอ้บัวตรงนั้นไม่ดีอะบัวว่ะข้าไปนั่งดูแล้วมีแต่ตัวแมงอะไรมันเจาะตาคอยจะขวางท่านหนาวว่าแต่งั้นแล้วประการนี้มันเปียวนะบัวนะว่ะไม่เหมาะมันเปียวมากไปว่ะจะไปเถอะว่ะทีนี้เราก็จะฝืนท่านไปได้ยังไงเขาพูดอย่างนั้นข้อความเคารพเราต้องมาทราบว่าท่านโอ้ที่ว่าท่านกลุ่มนั้นท่านก็ไปเดินทางตรงนี้ทางเดินท่านกลัวแทนเราเมื่อทราบท่านก็ไปทราบตอนนั้นแหละตอนที่ว่าเราทำร้านเล็กๆอยู่ในป่าเลยจะไปภาวนามันเปียกนะบัวนะหน้าพวงหรือมากนะวางอย่างจะไปเถอะจะไปเถอะนี่แสดงว่าท่านเป็นห่วงเราเนื่องเราก็ลาพนันแล้วก็ลาไปนี่พอเราไม่สะดวกในการภาวนามันขาดได้เลยได้เมื่อไหร่จิตตอนนั้นน่ะขาดความเพียรได้เมื่อไหร่มันหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นแล้วใครจะไปยุ่งกับเราล่ะนี่ไปยุ่งกันอยู่เลยบ่อยๆได้ไงมันก็ลำคาญเลยลาไปนู้นท่านลามาทางบ้านกลางอะไรถ้ำพระหรือถ้ำอะไรนี่โอ้ยเขาเป็นโรคนั่นนะบัวโรคอะไรนี่ท่านพูดกันน่ะโรคติดต่อน้ำบัวจะไปหัวอีกแหละเวลาเนี่ยหลายท่านหนท่านก็อุทานออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเออโอ้ยบัวเอ้ยมันไม่สงบเพราะค่อยแล้วถ้าค่อยกลับไปแล้วเจ้าก็สงบเจ้าก็สบายแล้วท่านก็ว่าเนี่ยแล้วก็เฉยลาก็จนได้หนีจากท่านพอผมหนีมาไม่ถึง 2-3 วันนั้นท่านก็ตามมาเท่านั้นเองท่านก็ออกมาอุกอดผมกับภาวนาผมในป่าหมายถึงจิตตอนนั้นมีจิตมันหัวเรี่ยวหัวต่อโอ้โหหมุนที่ดังนั้นจึงได้กลับมาก็ทำมาแวะท่านอีกแหละท่านหาอุบายไล่ไปให้ไปสวดกรรมฌานให้เจริญหมอเจริญจะเรียนกำลังเรียนแพทย์อยู่ให้ไปสวดกรรมฌานให้หน่อยบัวเนี่ยท่านหาอุบายมัดเหล่าไว้กลัวเราหนีได้อีกเพราะท่านข้างกลัวมากกลัวเราจะหนีจากขอบเขตแถวนี้เราพอบวชเจริญนั่นเราก็หนีขึ้นตะบนเขาไปอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์เนี่ยนี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปถึงอำเภอบ้านผือนะฮะมันจะมันสัมผัสได้ไงนะท่านเป็นธรรมเจดีย์ท่านนักชอบทางกรรมฐานชอบมากเลยท่านภาวนาท่านเลยและส่วนมากเป็นฝ่ายผมน่ะไหว้ท่านนะท่านไม่เคยได้ไหว้ผมนี่แต่ผมไม่ไหว้ท่านเลยแล้วจะว่าตรงไหนมันถูกนี่นะเพราะนั้นท่านถึงยอมรับนี่เป็นยังไงท่านอภิชาติฟังเทศแสนทุกข์แสนทรมานทั้งบังคับทางด้านร่างกายบังคับทางด้านจิตใจตะลุมบอลกันจนจะไม่นึกว่ามันชีวิตจะรอดมาบางครั้งทุกขนาดนั้นดีมากช้อนถุง4ถุง5เอากะปิละลายน้ำทะเลนี่ใครอยากจะไปละลายเขาไม่เห็นเวลาเราจะเป็นจะตายเขาไม่ได้เห็นเขาไม่รู้เขามารู้ว่าอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวตอนนี้ตอนเราเป็นเรียนตายมาแล้วบางคนก็อาจยกยอไปว่าอาจารย์มหาบัวดีงั้นดีงี้ไป
เวลาเราจะตายก็ไม่เห็นรู้นี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างนั้นฆ่ากิเลสไม่ใช่เป็นของฆ่าง่ายๆนะไม่ใช่แบบกล้วยหอมพอจะปอกเปลือกแล้วกินเลยแล้วเปลือกทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บคนขี้เกียจมันขี้เกียจเก็บเปลือกกล้วยแต่มันขยันกินมีอะไรเรียบวุ้นเรียบวุ้นแต่เปลือกทิ้งเกลื่อนพวกเราพวกกล้วยหอมนี่แหละภาวนาบ้างกลัวแต่จะตายไม่เรื่องนี้เวลามันจนกรอบจนมุมน่ะเป็นเวลาที่ปัญญามันออกปัญญาไม่ยอมจนกรอบมันรอดไปได้ถ้าไม่จนกรอบจนมุมมันปัญญาไม่เกิดเพราะกิเลสครอบหัวมันติดสุขสุขกิเลสนั่นน่ะผิดให้หลอกเอามาเหยื่อมาล่อว่างั้นสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้กิเลสมันเสพมันเป่าให้ฟู่เท่านั้นไม่ถึงกับฟู่นี่แหละมนุษย์เราโง่จะตายไปเชื่อมันหมดเรียนเพลงของมันสิมันก็รู้ของมันเองถ้ามันเรียนถึงมันไม่รู้มันว่ามันละเอียดขนาดไหนมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งความเปลี่ยนของเราทั้งที่แล้วว่าเราทำความเปลี่ยนนั่นแหละกิเลสมันก็ทำความเปลี่ยนของมันไม่สอยแต่เราไม่รู้ว่ามันทำความเปลี่ยนของมันเรามาเอาแต่ลมแต่แรงว่าเราทำความเปลี่ยนเดินโยกมหยอกหาสติสตังก็ไม่ได้นี่เรากำลังเอาแต่ชื่อว่าเราเดินโยกมที่กิเลสมันขยับอยู่ในตัวของมันนั้นทำให้เผลออะไรทำให้เผลอถ้าไม่ใช่กิเลสทำให้เผลอนั่นทำให้งกง่วงทำให้เกลียดขี้คร้านอะไรทำถ้าไม่ใช่กิเลสมันทำนั่นแหละมันแทรกอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จนว่าข้ามันเรียบมันรู้เองฮะมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมาจากสัตว์ตัวใดบุคคลใดด้วยกิริยาท่าทางใดเป็นกิเลสประเภทใดมันรู้เมื่อทำเหนือมันแล้วรู้หมดถ้าไม่เหนือมันแล้วจ้างก็ไม่รู้ว่าไงดีไม่ดีมันถูกกล่อมเหมือนอย่างอะไรศรีกนนท์ชัยเป็นตัวฉลาดพูดถึงเรื่องคนฉลาดกับคนโง่ก็เหมือนกับว่าเราโง่กิเลสมันฉลาดเทียบกันถ้าก็ว่าศรีกนนท์ชัยเนี่ยมันฉลาดเท่าไหร่มันฉลาดอะไรวะกูจะตดใส่กระบอกนี่ปิดดีๆแล้วไปให้มันดมเนี่ยหาลองดูซิจะตดใส่กระบอกแล้วปิดไปนั่นโค้งเนี่ยคนโง่มันก็ต้องเอาความโง่นั่นไปมันจะคนฉลาดได้ไหมไปมึงมาอะไรวะไอ้นี่กูก็จะเอามาเขาหมามึงนี่แหละแล้วกระบอกอะไรกระบอกตดมึงจะไปทำไมกระบอกตดกูจะมาให้มึงดมมั่งไม่ใช่มันระเหยเลยมึงเปิดดมดูที่อยู่พอเปิดดมอุ้ยมันนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่แล้วมึงกระดมดูสิมดท่าเลยเจ้าของกระดมตดเจ้าของนั่นแหละนี่พวกเราพวกดมตดเจ้าของเข้าใจไหมแต่ง้อกับกิเลสเนี่ยมันเป็นคติอย่างนั้นนะมาพูดอยู่นะพวกเราพวกดมของเจ้าของความฉลาดคนฉลาดคนโง่มันก็ผิดกันอย่างที่เห็นนั้นกิเลสมันฉลาดเวลาเราโง่มันก็เป็นอย่างนี้อ้าวที่นี่เวลาเราฉลาดกิเลสมันก็หมอบอย่างที่ว่าคุยเกี่ยวขุดค้นกันในนั้นนั่นนั่นคือคุยเกี่ยวขุดค้นหากิเลสเพราะกิเลสมันฉลาดมันหลบมันซ่อนนี่ไม่คุยเกี่ยวขุดค้นไม่ได้ถึงขั้นกิเลสมันหมดอำนาจมันสู้เราไม่ได้มันก็ต้องหมอบความหมอบของกิเลสไม่ใช่หมอบจนกรอกมันหมอบหาที่หลบซ่อนด้วยความฉลาดของมันน่ะเอาจนกระทั่งมันไม่มีเหลือที่หาที่จะหมอบไม่ได้แตกกระจายหมดจากดวงใจทีนี้จ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วโลกธาตุครอบหมดตั้งแต่จิตดวงที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นเราถึงจะเห็นเรื่องของกิเลสว่ามันเป็นยังไงมันปิดเราได้ขนาดไหนมันหลอกเรามาได้ขนาดไหนวะทีนี้มันหลอกไม่ได้แล้วเอาซะสิ้นซากไปเลยไม่ว่าโคตรว่าแท้อวิชชาปัจจยาเป็นโคตรเป็นแท้ของกิเลสสร้างฆ่าราแล้วก็เป็นรูปเป็นหลานเลยปัจจยาวิญญาณญาปัจจยานารูปังเรื่อยไปเนี่ยเป็นรูปเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของมันน่ะออกอย่างนั้นก็เป็นหลอกมาหลอกเราทั้งหมดเลยน่ะทั้งโคตรทั้งแท้ทั้งรูปทั้งหลานกลายเป็นหลอกเราทั้งนั้นเอาตรงนั้นแล้วลากออกหมดรู้เลยที่มันออกมาในแง่อะไรมุมไหนก็มันจะไม่รู้โอ้โหในโลกนี้มีอะไรยิ่งกว่ากิเลสนะถ้ามันกล่อมก็ได้หมดทุกเพลงไม่ว่าเพลงหยาบเพลงละเอียด
กล่องให้หลับสนิทได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความโกรธความโมโหตัวโสมเป็นของดีเมื่อไหร่ทำไมมันพอใจโกรธนั่นน่ะดูสิความรักความชั่วไอ้ความเกลียดความชังนี่นะมันเป็นของดีเมื่อไหร่มันยังพอใจเกลียดพอใจชังได้ดูสิมันหวานไปทุกอย่างเลยขึ้นชั่วเพลิงที่เหลือมันแตกกระจายไปจากใจที่เรานี่มันเป็นภัยทั้งนั้นมันรู้หมดไม่รู้มันแตกไปได้ยังไงแล้วตะนกเราหลับยังไงตะนกเข้าใจไหมฟังเทศนี่เข้าใจหรือไม่ใช่พูดเฉยๆหรือเข้าใจจริงหรืออท่านจันหลับยังไงอาจารย์เมื่อนักขณะที่ฟังเทศจิตมันอยู่กับตัวไม่สงบไหมคือฟังเทศให้ตั้งความรู้ไว้ที่ความรู้นี้อย่าส่งมาภายนอกแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศก็ไม่ควรให้ตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นเหมือนกับว่าฝนตกมาแล้วเราภาชนะไปตั้งลงที่น้ำจะไหลลงไม่ต้องเคลื่อนต้องย้ายไปไหนแล้วฝนตกมันก็ไหลลงมาของมันเองจิตของเราก็ตั้งเป็นภาชนะขึ้นรับเสียงธรรมกระแสของธรรมก็จะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปความรู้สึกของเราก็จะสืบต่อกับกระแสของธรรมเรื่อยไปต่อไปจิตของเราก็สงบจนลืมเนื้อลืมตัวไปปรากฏจากจิตกับกระแสของเสียงกระแสของธรรมที่สัมผัสในความรู้นี้ยักจิตก็สงบแน่วลงไปเพราะฉะนั้นภาคการฟังเทศน์นี้จึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งเราไปทำโดยลำพังเรามันก็ไม่ค่อยสงบพอฟังครูบาอาจารย์เทศน์นี้มันเหมือนกับกล่อมลงไปให้สงบเย็นนี่คือเนี่ยพูดตรงนี้แหละพูดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะ